อนุกมธชงล้าง25ฐานความผิดเผยไร้วาระถกนิรโทษยิ่งลักษณ์คดีจำนำข้าวอนุกมธชงล้าง25ความผิดแรงจูงใจการเมืองเคลียร์ผิดให้ทุกสีกลุ่มเยาวชนเผยยังไม่เคาะรวม112หรือไม่ปัดถกปมนิรโทษกรรมยิ่งลักษณ์ยังไม่มีใครส่งซิกมาเมื่อวันที่17เมษายนที่รัฐสภานายนิกรจำนงประธานอนุกรรมาธิการกมธพิจารณาศึกษาข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองในคณะกมธวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมแถลงความคืบหน้าการตราพรบนิรโทษกรรมว่าอนุกมธได้ประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมที่มีนายชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพิจารณาในวันที่18เมษายนเวลา 13:30 น.สาระสำคัญที่อนุกมธได้ข้อสรุปคือนิยามแรงจูงใจทางการเมืองให้หมายถึงการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่วุ่นวายทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือความไม่สงบทางการเมืองโดยอนุกมธได้รวบรวมข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมืองจากสำนักงานศาลยุติธรรมที่มีการรวบรวมสถิติไว้อย่างเป็นระบบเป็นข้อมูลสถิติในการนำเสนอเบื้องต้นฐานความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนิรโทษกรรมมีทั้งหมด25ฐานความผิดนำมาจากบัญชีท้ายร่างงบร.บ.การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาร่างงบร.บ.สร้างเสริมสันติสุขของพรรครวมไทยสร้างชาติฐานคดีความผิดทางการเมืองปี 2557 ถึง 2567 ของฐานะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแรงจูงใจทางการเมืองจะใช้ครอบคลุมการกระทําความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึง2567นายนิกรกล่าวว่าส่วนฐานความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมืองประกอบด้วย 1. การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มพันธมิตรปี2548 2551 2. การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.ปี 2550-2553 3. การชุมนุมกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกปปส.ปี 2556-2557 4. การชุมนุมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนปี 2563 ถึงปัจจุบันส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112นั้นอนุกมธไม่มีการชี้ชัดว่าจะอยู่ในพรบ.นิรโทษกรรมหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการปรองดองสมานฉันท์และนิรโทษกรรมในหลายคณะแต่คณะกรรมการเหล่านั้นไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับความผิดมาตรา110และ112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐดังนั้นความผิดทั้งสองมาตรายังเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวอยู่อนุกมธยังไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าวนายนิกรกล่าวว่าอนุกมธมีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรพิจารณาสั่งไม่ฟ้องในคดีอาญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะโดยอาศัยมาตรา21พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553
ที่ให้อำนาจพิจารณาสามารถส่งร้องให้อัยการสูงสุดพิจารณายุติคดีหรือถอนฟ้องคดีเหล่านี้ได้เพื่อกรองคดีออกไปก่อนที่จะมีการนิรโทษกรรมอาทิคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ที่มีอยู่ 73,009 คดีในช่วงสถานการณ์โควิดหรือคดีความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบกปี2522ที่มี 2.6 ล้านคดีทั้งนี้อนุกมท.จะเสนอรายงานเหล่านี้ต่อคณะกมท.วิสามัญให้พิจารณาวันที่18เมษายนนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับการปราบร.บ.นิรโทษกรรมพร้อมส่งรายงานให้คณะอนุกมท.จำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางปราบพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่มีนายยุทธพรอิสรชัยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในฐานะประธานอนุกมท.ไปพิจารณาแนวทางจำแนกฐานความผิดต่างๆเพื่อเป็นแนวทางการปราบร.บ.นิรโทษกรรมต่อไปคาดว่าจะเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้ในช่วงเปิดประชุมสภาสมัยหน้านายนิกรจำนงประธานอนุกรรมาธิการกมท.พิจารณาศึกษาข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองเมื่อถามว่ากรณีส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่นายนิกรกล่าวว่าอนุกมท.ไม่ได้พิจารณาประเด็นนี้เพราะไม่สามารถพิจารณาเป็นรายบุคคลได้ประเด็นที่อนุกมท.พิจารณาคือ 1. อยู่ในระยะเวลาปี 2548 ถึงปัจจุบันหรือไม่ 2. ฐานความผิด 25 ฐานกรณีส.ยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่ใน 25ฐานความผิดนี้ 3. เป็นความผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่ทั้งหมดนี้จะอยู่ในการพิจารณาของคณะอนุกมท.ที่จะกำหนดรายละเอียดจำแนกความผิดในการนิรโทษกรรมอีกครั้งเมื่อถามย้ำว่าคดีจำนำข้าวไม่ได้อยู่ในฐานความผิดที่จะพิจารณาได้ใช่หรือไม่นายนิกรกล่าวว่าไม่ได้พิจารณาเป็นรายบุคคลหรือรายเคสแต่พิจารณาเป็นฐานความผิดทุกเคสทุกคดีพิจารณาจาก3ประเด็นที่ว่ามาส่วนตัวไม่มีความเห็นคดีส.ยิ่งลักษณ์อยู่ในเงื่อนไขของอนุกมท.หรือไม่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ยืนยันไม่มีใครส่งสัญญาณอะไรมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ25ฐานความผิดที่อนุกมท.พิจารณาศึกษาข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองอาทิความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทมาตรา107ถึง112ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐมาตรา113ถึง129ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดฐานเป็นอ้างยี่ซ่องโจรมาตรา211ถึง214ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองมาตรา215ถึง216ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดเพลิงไหม้มาตรา217ถึง220ความผิดต่อร่างกายมาตรา295ถึง300ความผิดต่อเสรีภาพมาตรา309ถึง321ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มาตรา358ถึง361ความผิดฐานบุกรุกมาตรา362ถึง366ความผิดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกปี 2522 ความผิดพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะปี 2558 ความผิดพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี 2
นางแบบสาวโยโยศวดีประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มทำให้ข้อเท้าข้างซ้ายหักบันเทิงโยโยศวดีเข้ารับการผ่าตัดหลังจากประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มเนื่องจากถนนชำรุดและลื่นมากทำให้ข้อเท้าข้างซ้ายหักโยโยศวดีหัสดีวิจิตประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มโดยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสาเหตุเกิดจากถนนลื่นมากทำให้ข้อเท้าข้างซ้ายหักตอนนี้กำลังจะเข้าผ่าตัดใช้เวลาพักฟื้น 2-3 เดือนก็จะหายกลับมาเป็นปกติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่แค่ต้องมีสติและก้าวเดินต่อไปอยู่รถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะซ้อนมาด้านหลังทำให้ข้อเท้าข้างซ้ายหักมันเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าถนนชำรุดและลื่นมากตอนนี้กำลังจะเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมิติเวชเชื่อว่าคุณหมอสามารถรักษาให้หายและกลับมาเดินปกติได้ในเร็ววันนี้ค่ะพักและกายภาพแป๊บเดียวละยอมรับว่าเสียใจเพราะต้องใช้เวลา 2-3 เดือนแต่ก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างมากมายมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจคิดบวกอย่างเดียวแล้วจะกลับมาฟิตใหม่เร็วๆนี้แน่นอนรู้วิธีฟื้นตัวได้เร็วอยู่แล้วตอนนี้กำลังจะเข้าผ่าตัดแล้วค่ะขอกำลังใจหน่อยนะไอแฮดเอมอเตอร์ไซเคิลแอคซิเดนต์ because the road was so slippery my left ankle was broken surgery is required today and recovery time is approximately about 8-12 weeksBut don't worry because I will come back stronger than before. Thank you for all your encouragement positive with positivity. ทำให้มีเพื่อนๆในวงการมาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวโยให้หายไวๆพี่โยสู้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 ค่ะโอ้ oh no get well soon นากะขอให้ฟื้นตัวไวๆครับพี่